สถาบันการสอนมายากลนานาชาติโรงเรียนสอนมายากลรุ่นยาวถึงระดับมืออาชีพด้วยหลักสูตรพื้นฐานถึงขั้นมือโปรครบครันด้วยอุปกรณ์ทันสมัยโดยอาจารย์มามาด้าเจ้าพ่อเอฟเฟกต์เมืองไทยที่โด่งดังไกลถึงต่างแดนเรียนจบแล้วสามารถเปิดการแสดงโชว์ได้อย่างมืออาชีพสัมผัสความอัศจรรย์แห่งโลกมายากลได้แล้ววันนี้ที่สถาบันการสอนมายากลนานาชาติที่ห้างสรรพสินค้าพระไดพาร์คชั้น3ผู้ชมหลังจากที่ได้ดูการแสดงโหเรียกว่าสุดอลังการนะของอาจารย์แล้วก็ของน้องสมาร์ทกันไปแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามารู้กันดีกว่าว่าสถาบันแห่งนี้เนี่ยก่อตั้งมานานหรือยังเผื่อใครสนใจจะได้ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนไงล่ะคะอาจารย์คะสถาบันแห่งนี้เนี่ยก่อตั้งมานานหรือยังคะก็จากเดิมเลยเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วซึ่งเราได้จัดทำขึ้นเป็นสื่อการเรียนการสอนแห่งแรกภายใต้เว็บไซต์ในโลกของอินเทอร์เน็ตไซเบอร์เน็ตนะครับซึ่งเป็นสถาบันแห่งเดียวในประเทศไทยที่สื่อสารทางด้านการเรียนรู้ทางด้านมายากลเนี่ยภายใต้เว็บไซต์ชื่อ academyofmagical.com นะซึ่งล่าสุดเนี่ย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้สร้างบุคลากรแล้วก็รับคนที่สนใจนะเข้ามาศึกษาด้านนี้แล้วเนี่ยประมาณกว่า300ท่านที่ผ่านมากว่า10ปีด้วยกันซึ่งปัจจุบันนี้ฮะในตลาดบ้านเราประมาณ60กว่าคนซึ่งเป็นนักแสดงนักเรียนการแสดงของเราที่ประกอบเป็นอาชีพแล้วตั้งแต่อายุ9ขวบ11ปี20ปี30กว่าปีนะเป็นผู้ใหญ่ก็มีเข้ามาศึกษาด้านนี้โดยตรงกับเราอาจารย์ค่ะแล้วแนวคิดริเริ่มในการก่อตั้งเป็นสถาบันการสอนมายากลนานาชาติเนี่ยมีแนวคิดเริ่มมาจากอะไรอะคะก็ส่วนหนึ่งครับในอดีตเองเมื่อประมาณ29ปีที่ผมเริ่มเรียนรู้ศึกษามายากลเนี่ยยังไม่มีแหล่งข้อมูลในการที่จะให้ความรู้ด้านนี้โดยตรงประกอบกับว่าในสมัยก่อนเนี่ยมายากลบ้านเรายังไม่เป็นที่รู้จักกันเท่าที่ควรโดยเฉพาะเวลาจะศึกษาแต่ละชุดเนี่ยแต่ละการแสดงเนี่ยเราต้องซื้ออุปกรณ์เป็นชุดไปแล้วโดยเฉพาะไม่มีข้อมูลทางด้านวิดีโอเทปนะครับหรือแม้กระทั่ง DVD หรือ VCD ในปัจจุบันเนี่ยซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยในความยากลำบากของการเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยเราได้คิดว่าเห็นว่าเราควรนะฮะจะริเริ่มที่จะทำจัดตั้งให้มีสถาบันการสอนนะครับเป็นเรื่องของการแสดงนะครับแห่งแรกขึ้นประเทศไทยซึ่งเมื่อมองในภาพของมายากลเนี่ยทุกคนนะครับจะได้เห็นสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้เป็นเรื่องของศิลปะเป็นเรื่องของการแสดงไม่ใช่เป็นเพียงการให้รู้ว่าเคล็ดลับกลเล่นกลได้ยังไงแล้วก็ดิบชุดนึงมาจบการแสดงซึ่งถ้ามองในรูปแบบปัจจุบันเนี่ยในระดับโลกหรือแม้กระทั่งเด็กเราที่มีความสามารถซึ่งคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดมาเนี่ยปัจจุบันในรูปแบบของการแสดงออกมาเรื่องราวเป็นเรื่องเป็นราวในแบบสตอรี่ไม่ว่าจะเป็นโจรสลัดหรือแม้กระทั่งเป็นแต่งชุดไทยเป็นโหมโรงหรือแม้กระทั่งแต่งชุดไทยเป็นลำสีผ้าหรือบางคนเนี่ยจะเป็นนักดนตรีนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีรูปแบบการแสดงซึ่งเอาอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีเครื่องครัวหรือแม้กระทั่งมีดนะครับหรือโล่ต่างๆเนี่ยมาใช้ในการแสดงซึ่งทำให้การแสดงเนี่ยดูน่าติดตามน่าตื่นตาตื่นใจมากขึ้นซึ่งเป็นที่มาของการสร้างนะฮะสถาบันการสอนเรียนรู้ทางด้านมายากลแห่งแรกในประเทศไทยที่พูดได้เลยว่าสมบูรณ์แบบที่สุดมีวิดีโอข้อมูลให้การเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมตลอดชีพนะครับสำหรับคนที่เป็นสมาชิกตั้งแต่เริ่มต้นอาจจะเรียนรู้หลักสูตรธรรมดานะครับเป็นเบสิกหรือจนถึงก้าวถึงการแสดงที่เรียกว่าหลักสูตรใหญ่ที่มีผู้คนให้มาความสนใจในการเรียนรู้มากสุดคือหลักสูตรเพอร์ฟอร์แมนซ์นะฮะเป็นหลักสูตรที่เมื่อเรียนจบแล้วเนี่ยคุณสามารถจะไปประกอบเป็นอาชีพได้มีตำราให้คุณศึกษากว่า400เล่มวิดีโอมากที่สุดในประเทศไทยกว่า 1,700 กว่ารายการซึ่งตรงนี้ครับอาจารย์ผู้สอนแต่ละคนรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับทั้งหมด6ท่านด้วยกันให้ความรู้อย่างเต็มที่ที่สถาบันแห่งนี้ใช่ไหมใช่ครับผมมีถึง6ท่านด้วยกันครับแต่ละท่านก็จะเป็นแชมป์ในแต่ละสาขาบางคนเป็นแชมป์ประเทศไทยด้วยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนสุดานะครับเป็นแนวสไตล์คือเป็นวัยรุ่นเลยบางคนนะฮะซึ่งบางคนอายุ17ถึง18 19ปีเนี่ยก็เป็นอาจารย์สอนของเรานะครับที่เป็นแชมป์มาแล้วบางคนมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า6ถึง8ปีนะครับส่วนหนึ่งเองเนี่ยส่วนของการให้ความรู้เนี่ยนะครับเราเปิดขึ้นมาปัจจุบันนี้ทั้งหมดเป็น3สาขานะครับที่ลาดพร้าวนะครับ128ทับ1แล้วก็ที่เสรีเซ็นเตอร์เดิมหรือปัจจุบันเปลี่ยนเป็นพาราไดซ์ปาร์คนะครับเป็นสรรพสินค้าที่ใหญ่ในย่านบนถนนศรีนครินทร์ชั้น3 Education Zone และก็ล่าสุดครับกำลังจะเปิดในเร็วนี้คือเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะชั้น7นะครับชั้นที่มีโรงภาพยนตร์กับสวนสนุกอยู่ข้างบน
โอ้ยิ่งใหญ่อลังการเลยทีเดียวอาจารย์ค่ะพอมาถึงหลักสูตรที่นี่บ้างดีกว่าเผื่อผู้ปกครองกำลังสนใจอยู่เลยหลักสูตรที่นี่ของอาจารย์เปิดสอนทั้งหมดกี่หลักสูตรทั้งหมดแบ่งตอนนี้โดยรวมแล้วหมด6หลักสูตรนะครับล่าสุดเราได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรทั้งหมดเพื่อให้ความเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องระบบของการเรียนการสอนนะครับโดยพื้นฐานส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลักสูตรของเราเน้นมุ่งเน้นนะครับต้องบอกว่ามุ่งเน้นไปสู่ที่สิ่งที่คุณต้องการอยากเรียนรู้จริงๆไม่ใช่เพียงแต่ว่าคุณมาซื้ออุปกรณ์เพียง 6-7 อย่างในหลักสูตรแล้วก็เล่นได้แค่นั้นไม่ใช่เรามุ่งเน้นให้คุณนะครับได้เรียนรู้ถึงการใช้งานการที่คุณจะใช้ในเรื่องของการสร้างความเอนเตอร์เทนหรือพรีเซนต์กับผู้ชมให้เกิดความสนุกสนานและจุดหนึ่งครับสิ่งที่เราทำตอนนี้คือหลักสูตรที่เราทำทั้งหมด6หลักสูตรเนี่ยเน้นในเรื่องของความเป็นศิลปะในการเป็นนักแสดงที่ตรงปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นในสถาบันการสอนใดๆง่ายๆซึ่งบางทีคุณต้องเรียนรู้บางทีคุณอาจจะต้องไปเรียนดรามา่านะหรือคุณต้องไปเรียนดนตรีหรือคุณต้องไปเรียนเพลงหรือต้องไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับระบบไฟแต่ที่นี่เนี่ยเราให้คุณครบหมดเพราะว่าเราสอนในเรื่องของการแสดงทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องการใช้เรื่องราวเทคนิคของมายากลนะฮะเรื่องแสงเรื่องไฟแม้กระทั่งเพลงต่างๆคุณจะต้องเรียนรู้ทั้งหมดแม้กระทั่งการใช้ดราม่าในเรื่องของการนำเสนอออกทางท่าทางหรือเราเห็นง่ายๆก็อย่างละครใบเป็นโทมายหรือแม้กระทั่งการใช้หน้าตาแสดงออกทั้งสีหน้าดราม่าซึ่งคุณมาที่สถาบันการสอนมายากลนานาชาติเนี่ยคุณจะได้เรียนครบทั้งหมดนะครับคือยังไงก็ไม่สูญเปล่าแน่นอนค่ะตอนนี้พ่อแม่ผู้ปกครองคงเคลียร์หมดแล้วล่ะแล้วอยากจะส่งลูกเข้ามาเรียนนี่จะต้องทำยังไงบ้างคะอาจารย์ก็อยากให้เขาเห็นมองเห็นถึง เวลานะครับในการแยกแยะนิดนึงว่าแบ่งแยกแล้วก็ถ้าเกิดว่าสนใจนะฮะอันดับแรกเลยคืออยากให้เขามีความรักในศิลปะตรงนี้แล้วก็ให้เขามีความรู้สึกว่าที่เขากำลังมาทำอยู่เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันเป็นการที่ต้องเรียนรู้แล้วก็ให้เวลากับมันซึ่งเมื่อมองกันตอนจุดแรกเนี่ยอาจจะดูยากแต่เมื่อคุณได้เข้ามาสัมผัสจริงๆจังๆแล้วเนี่ยหลังจากเดือนถึง2เดือนขึ้นไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าพัฒนาการของเขาเปลี่ยนไปนะให้เขาให้เห็นถึงว่าเขาจะต้องเข้ามาเนี่ยนะฮะอยากให้มาเรียนรู้นะครับแล้วก็มาสมัครเรียนกับเราเนี่ยขั้นต่ำเลยเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่หลักสูตรมายากลเบสิกนะครับหรือหลักสูตรมายากลที่ต้องการมุ่งเน้นในการแสดงบนเวทีนะครับทุกคนสามารถทำได้หมดครับเพียงแต่ว่าแวะมาที่สาบันนะครับที่สาขาพาราไดซ์พาร์คถนนศรีนครินทร์ชั้น3หรือแม้กระทั่งที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะชั้น7นะครับผมที่กำลังเปิดเร็วๆนี้อาจารย์ขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวบางทีแบบว่าพ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะมีปัญหาอะไรอย่างนี้ข้องใจค่ะจะได้โทรมาปรึกษาสอบถามได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0896701725หรือ0841472448นะครับหรือคลิกไปที่ www.academyofmagical.com นะครับก็สามารถจะเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดแล้วก็สอบถามรายละเอียดได้นะครับก็ลองคลิกไปดูครับผมตอนนี้นะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าผู้ปกครองท่านไหนสนใจจะส่งบุตรหลานมาพัฒนาศักยภาพอัจฉริยะทางด้านมายากลแล้วก็โทรมาตามเบอร์ข้างล่างที่ปุ้ยขึ้นให้อยู่ตรงนี้เลยนะคะตอนนี้ก็ขอบคุณครับมากเลยนะคะที่มานั่งพูดคุยกับปุ้ยและรายการแฮปปี้โฮมพาไปค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมหลังจากที่ปุ้ยพาคุณผู้ชมนะคะไปสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งมายากลปุ้ยหวังว่าคงเป็นที่ถูกอกถูกใจใครหลายๆคนเลยค่ะและนี่นะคะทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาสาระบันเทิงในรายการแฮปปี้โฮมพาไปค่ะวันนี้ปุ้ยต้องขอขอบพระคุณอาจารย์สมบัติจิตมั่นคงกุลนักเรียนแห่งสถาบันการสอนมายากลนานาชาติและสถาบันแห่งนี้ด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์หน้าปุ้ยจะพาคุณผู้ชมไปสถานที่ไหนที่น่าสนใจอีกแล้วก็สามารถติดตามชมกันได้ในรายการแฮปปี้โฮมพาไปทางช่อง HTV Channel แห่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ปุ้ยและทีมงานก็หมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะFlashdance.
страшно. สวัสดีครับผมอาจารย์สมบัตินะครับจิตมั่นพงกุลในฐานะของผู้อำนวยการสถาบันการสอนมัธยมนานาชาติประเทศไทยแล้วก็ปัจจุบันครับได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมโลกนะครับ2สมาคมด้วยกันคือ International Brotherhood of Magicians นะครับเป็นสาขาที่369แล้วก็ล่าสุดครับได้รับการแต่งตั้งจาก International Magician Society นะครับเป็นสาขาที่321ในการแลกเปลี่ยนประสานงานกับนักมัธยมทั่วโลกแล้วก็มีการจัดงานเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับซึ่งเราจะเป็นศูนย์การประสานงานแลกเปลี่ยนนะครับในระดับภูมิภาคเอเชียนะฮะที่ประเทศไทย
ก็คือเป็นชุดการแสดงซึ่งเราเป็นออริจินอลแอคของเราซึ่งเราได้รับฉายาจากนักมายากลทั่วโลกนะครับแล้วก็เพื่อนๆกันในวงการแวดวงมายากลต่างๆเนี่ยเป็นเจ้าพ่อเอฟเฟกต์เมืองไทยซึ่งอุปกรณ์เทคนิคแต่ละอย่างที่เราเล่นเนี่ยนะครับเป็นที่มาของการที่เราเปิดตลาดในบ้านเราในเรื่องของมายากลให้เห็นว่าเป็นศิลปะนะครับซึ่งเป็นเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ที่เห็นก็คือเป็นอุปกรณ์เอฟเฟกต์อย่างชุดกี้ที่เห็นเป็นกระดาษที่จุดไฟนะครับทิชชู่นำมาจุดไฟแล้วหายไปโดยที่ไม่มีขี้เถ้าเลยกลับกลายเป็นแบงค์หรือกลายเป็นสายลุ้งออกไปเนี่ยนะฮะ30เส้น6เมตร8เมตรที่เราเห็นกันในอย่างในการแสดงเริ่มต้นที่เราแนะนำช่วงแรกให้ชมกันครับวันที่ในแวดวงมายากลเนี่ยเขาถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดสำหรับนักมายากลนะฮะในชีวิตของนักมายากลก็คือรางวัลนี้เปรียบเทียบเสมือนกับเป็นรางวัลคล้ายๆกับดาราภาพยนตร์คือออสการ์หรือแม้ในว่าในวงแวดวงของนักร้องนักร้องที่ทำผลงานทางด้านดนตรีหรือแม้กระทั่งเพลงต่างๆดังๆอย่างรางวัลของแกรมมี่อวอร์ดซึ่งปัจจุบันนี้ครับรางวัลเมอร์ลินอวอร์ดเนี่ยนะครับเราเป็นคนไทยคนแรกนะครับที่ได้รับรางวัลนี้ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมโลกชื่อ International Magician Society ซึ่งเป็นการมอบรางวัลนะฮะโดยประธานมิสเตอร์โทเรียซินี่นะครับเป็นเกี่ยวกับผลงานที่มีคำนำจำกัดความว่าเป็นนักมายากลที่สามารถทำการแสดงเอนเตอร์เทนให้กับผู้ชมในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแสดงกลเกี่ยวกับกลฝีมือกลนกหรือเรื่องกับเด็กหรือแม้กระทั่งการแสดงชุดใหญ่ๆที่เราใช้แบบปัดคนแยกร่างชื่อรางวัลก็คือThe Best Family Magic Show นะครับหรือ Merlin Award นะครับเป็น The Winner ของประเทศไทยได้ครับในระดับสาขาแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมีเป็นผลงานของเขาซึ่งรางวัลนี้ครับถ้าเห็นในระดับโลกแล้วเนี่ยก็เป็นคริสแองเจิลนะครับที่เรารู้จักกันในนามของนักเล่นกลที่เป็นแนวสไตล์ล็อกๆสตรีทเมจิกหรือที่เรารู้จักกันดังๆมากเลยคือเดวิดคัปเปอร์ฟิลด์นะครับที่รับรางวัลนี้เช่นเดียวกันนะฮะอย่างเช่นซิฟิกแอลลอยที่เล่นกลเกี่ยวกับพวกเสือนะครับที่ระดับดังๆของโลกหรือแม้กระทั่งในรายการเคเบิลที่เราชมกันเนี่ยอย่างเช่นที่เราเห็นคือแชมป์โลกนะฮะปี1982คือมิสเตอร์แลนซ์เบอร์ตันนะครับซึ่งเป็นนักเล่นกลที่มีชื่อเสียงและส่วนนี้เองนะครับคือถ้าเกิดว่าผู้ที่สนใจนะครับมีความตั้งใจจริงที่จะเรียนรู้และศึกษาด้านมายากลหรือแม้กระทั่งคิดว่าจะนำเอามายากลไปประกอบเป็นอาชีพเนี่ยผมอยากให้เรียนรู้อย่างจริงจังอยากให้เข้ามาศึกษาโดยเฉพาะการเรียนมายากลเนี่ยไม่ใช่ว่าซื้ออุปกรณ์มาปุ๊บอย่างที่ได้บอกไว้ตอนแรกแล้วเสร็จแล้วก็พอรู้เคล็ดลับปุ๊บก็เอาไปทำการแสดงเลยจริงๆแล้วมันไม่ใช่จริงๆแล้วมันคือต้องเรียนรู้พร้อมกับการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ประสบการณ์จากการที่คนที่มีความรู้มากกว่าเราเนี่ยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำนะครับคุณถึงจะประสบความสำเร็จในการที่คุณเป็นนักแสดงมายากลอาชีพได้ซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเราอยากให้มองเห็นภาพที่เราได้ทำมาในปัจจุบันนี้ซึ่งเราพูดได้เลยว่าเราเป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่มีการสร้างสรรค์บุคลากรทางด้านมายากลมากที่สุดตอนนี้ปัจจุบันรับรางวัลมาแล้วประกวดในทั่วเอเชียและในระดับโลกมาแล้วเกือบ29รางวัลล่าสุดนี้นะฮะเราได้รับอีกประมาณ4รางวัลเป็น33รางวัลนะครับจึงอยากให้พวกเราเห็นถึงผลงานนะครับมองจุดนี้สถาบันการสอนมายากลนานาชาตินะครับพร้อมที่จะให้คำปรึกษาแล้วก็ให้ความรู้ทางด้านนี้โดยตรงและเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้รวมไปถึงความสำเร็จที่กว่าจะมีวันนี้มาจากความมุ่งมั่นเอาจริงและฝึกซ้อมอย่างจริงจังเท่านั้นเป็นคำกล่าวสั้นๆแต่ได้ใจความของผู้ชายที่ชื่อสมบัติจิตมั่นคงกุลหรือวงการมายากลรู้จักกันดีในนามมามาด้าไทยแลนด์คุณผู้ชมคะก่อนที่อาจารย์มามาด้าจะประสบความสำเร็จได้ในปัจจุบันนี้เขาได้ผ่านอะไรมามากมายค่ะช่วงหน้าเราจะไปคุยกันแบบเจาะลึกถึงสถาบันการสอนมายากลนานาชาติแห่งนี้ช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาติดตามเนื้อหาดีๆได้ในรายการ Happy Home พาไปทางช่อง HTV Channel ในช่วงหน้าค่ะ